ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอไปพี่จุ๊บเดี๋ยวเราถ่ายเปิดก่อนนะเดี๋ยวถ่ายเปิดซีรีส์กันไหมครับพี่จุ๊บเดี๋ยวถ่ายเปิดซีรีส์กันได้ดีปีไม่ถึงค่ะปีแค่พอใช้ค่ะได้งั้นเดี๋ยวเขามานะทุกคนเห็นพี่พีแล้วพอยังจะได้ติดนะครับทุกคำแล้วตัดภาพมาที่พวกเราดิพี่บุ๋มเราต้องรับความจริงว่าเราเป็นคนหยาบ ใช่ไหมล่ะคือเราเป็นคนหยาบเราอยู่ในแคตตากรีหยาบตุ๋ยฉันหยาบพี่หยาบไหมกลัวตกงานแน่ๆเลยเห็นไหมเอาใหม่ฉันหยาบปะหยาบเลยแล้วคิวอะหยาบมากโอ้ยพี่หนุ่ยอยู่เป็นนะพี่หนุ่ยอยู่เป็นฉันหยาบปะพี่หนุ่ยหยาบไปด้วยเลยเวลาพูดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพอหนุ่ยหยุดไม่เงียบเลยนะโกหกขอให้ไม่ค่ะเธอจะมาทำกับคนของฉันไม่ได้เราธรรมชาติตรงสุดคือเราหยาบเราก็ต้องยอมรับว่าเราหยาบหยาบคนหยาบมีเยอะกว่านี้เยอะค่ะฉันถือว่าเป็นคนแบ๊วค่ะพี่บุ๋มหยุดพูดว่าตัวเองแบ๊วใครไปบอกเขาว่าเขาแบ๊วผอมเซ็กซี่มากพี่จุ่มสวยขึ้นมากใช่ปะล่ะมีเกาสะดือด้วยเขาบอกว่าไม่ได้หยาบแค่พูดไม่พอพี่พีคไงบอกพี่บุ๋มยืนเขี่ยสะดือเราอยู่ในแคตตากรีหยาบค่ะเอออดได้กิฟต์แล้วเอาใหม่พี่แต่พี่บุ๋มเป็นคนน่ารักจริงแบ๊วมากขวัญทำไมไม่ได้ไปว้าฉันทำ IF อยู่ฉันเป็นอเมริกาโน่เพราะว่ามันไม่มีแคลอรี่หรอ ขอบคุณค่ะพี่จุ๋มสระผมยังครับคนเม้นสระแล้วค่ะไอ้โซลาเต้ค่ะเห็นหน้าคนอื่นอ่ะพี่เก่งไม่ได้ไปค่ะรอดูคลิปนะนี่ไงเป๋าหนูอ่านแต่คอมเมนต์ดีเถอะค่ะนั้นอดอ่านเลยเพราะมีแต่คอมเมนต์แย่ๆนั้นจะเป็นไรเงียบละใช่พนักงานกาแฟพี่เป็นพี่กระเทยสวยมากเมื่อกี้สวยมากเขาเป็นกระเทยแต่สวยมากเมื่อกี้ฉันจะบอกเขาแล้วว่าสวยมากเลยค่ะพี่ก็เช็ดทำไมอ่ะหนูไม่ได้เช็ดฟองคนอื่นหรอเช็ดฟองกันกางเกงนี่เขาอะไรเขาไม่ได้จ้างอ่ะไม่บอกกันน้องฮิวก็สวยแต่ฮิวสวยกว่าหวายพูดไปเรื่อยคือกระเป๋าทั้งหมด4คนต้องแต่พี่ปูยังไม่มาจำไม่ได้มาแล้วเยอะมาแล้วเยอะมาถึงแล้วขี้เกียจถือกล้องแล้วอะลงไลน์ได้ไหมปิดเลยเพราะว่าเราต้องปิดแล้วเนาะปิดแล้วนะแต่พาสปอร์ตหนูหน้าไม่ได้เลยนะทำล่าสุดอ่ะพี่นะอย่าดิก็ถ่ายที่มันสวยหรอกฮะแล้วว่าเรียนอันนี้หนูถือเองพี่จุ๋มจะได้ถือกล้องถนัดเป็นกระเทยไม่ดีเลยเนาะอกหักบ่อยบ่อยแอปเสียงอ่านคอมพี่ปูสวัสดีค่ะไปด้วยโหพี่ปูหนูมาขนาดนี้แล้วหนูจะไม่ไปหรอใจร้ายเกินย
นี่ให้ไปจองวันก่อนนี่เองแล้วกระเป๋าเหมือนกันนะนี่เขาทิ้งลูกทิ้งเต้านะตามจากเอาหรอคือหนุ่ยคือแฟนห่วงมากนึกออกปะพี่ปูจับมากคือหนูมาอยู่ตรงเนี้ยพี่ปูถามว่าคิวไปด้วยไหมไปหมดทั้งหมดนะคือหนูจะมีคิวมาส่งคือหนูจะมาแล้วยี่พี่ปูก็คุยโทรศัพท์ตลอดเวลาไม่มีเวลาแต่งหน้างงพี่คิวว่างๆแต่งหน้าเต็มเอาเป็นไรอะเป็นไรเนาะมาถึงเราคุณเราสองคนก็โดนเลยอะพูดตอบเป็นไรนะเป็นกระเทยไม่ดีเลยเนาะว่างงานบ่อยๆอย่างเงี้ยเหรออ่าพี่ปูผู้จัดการชาลีนี่เลยค่ะติดต่องานคนนี้เลยค่ะเมื่อคืนเนี้ยชาลีอยู่เต้นอยู่นั่นแหละคนดู 50,000 จะบ้าเดี๋ยวเขาจะไปทำอาชีพ PK เขาจะทิ้งพี่ละหรอเพราะว่าสติ๊กเกอร์เยอะรัวมากอ่ะตายแล้วเขาจะทิ้งพี่ปูแล้วค่ะใช่คุณชาลีเขาจะไปพีเคแล้วผมเขาจะทิ้งพี่เมื่อคืนตีหนึ่งอย่างยืนเต้นร้องเพลงเขาบอกพีเคเขาได้สติ๊กเกอร์เยอะมันได้เป็นล้านนะทำเล่นเดี๋ยวเราไปดูพอเจ้าเรียนสองคนแข่งกันแต่คนที่ใครได้สติ๊กใครก็คือการโดเนทเดี๋ยวที่พี่มีไปโดเนทนะอืมโดเนทเอาอ่ะวันนั้นมันได้ได้รางวัลแบบได้ของอ่ะส่งของขวัญให้ใน TikTok วันที่ไลฟ์ดีไปอ่ะมันแหลกแล้วต้องปิดแล้วโอเคโอ้ยต้องปิดแล้วทุกคนบ๊ายบายไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปเจอที่ตักเลยนะคะเราไม่ได้เจออยู่บนหรอบนเราไปเจออยู่บนที่ตักเลยบอกพี่พีทลากล้องหน่อยรอฝากติดตามให้ดูคลิปหน่อยติดตามดูคลิปคุณพ่อนะอาทิตย์นี้ครับนี่บอกนึงแหละเดี๋ยวเราฝากแท็กซี่ไปกูโบแล้วก็นั่งรถตู้เดี๋ยวเราไปอ้าวจะฝากมันไม่ได้เลยดิเป็นไรต้องฝากได้แต่ผมก็ไปรถตู้ดูรถตู้ไปนะทุกคนแล้วคนดูต้อง6